สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Windows 10 Single Language นะครับ Windows 10 Single Language เนี่ยก็คือเป็น Windows ที่มักจะมากับโน้ตบุ๊กใหม่ๆที่แถม Windows มานะครับถ้าเลือกตัวไหนตอนติดตั้งเนี่ยถ้าเลือกเป็นชนิดไหนแล้วเนี่ยจะต้องเป็นตัวนั้นตัวเดียวแต่คีย์บอร์ดเราก็เพิ่มได้นะเพิ่มเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรเวียดนามอย่างเงี้ยทำได้แต่ตัวเขาเรียก GUI ของ Windows เนี่ยจะได้ภาษาเดียวทีนี้ถ้าเราได้มาใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเราอยากจะมีเป็นภาษาไทยเราก็อยากจะได้เป็นภาษาอังกฤษหรือบางคนเป็นภาษาอังกฤษก็อยากจะได้เป็นภาษาไทยนะครับวิธีการก็คือปกติก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือลง Windows ใหม่ก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับแต่ก็มีคนที่สามารถแก้ได้โดยไม่ต้องลง Windows ใหม่นะครับตอนนี้ก็มีวิธีใหม่ๆที่ค่อนข้างสะดวกขึ้นอีกเยอะนะครับผมจะมาแนะนำให้ฟังกันอันดับแรกเราก็เข้า Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า WinDLS นะครับ WinDLS นะก็จะเจอของ GitHub ก็ตัวนี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูพอเรามาที่หน้าต่างนี้นะครับเราจะเจอไฟล์ต่างๆนะครับของ WinDLS ที่เราต้องการนะครับตัวเนี้ยเราต้องการตัวนี้มาโฟลเดอร์เนี่ยทั้งอันเลยแต่ว่าให้เรากดที่ตรงนี้นะครับ Bat Utility แล้วก็เลือกกดโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น zip ออกมานะครับรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาเปิดที่ตรงนี้ Open File นี่นะครับกดถอยหลังมาสเต็ปหนึ่งมันเป็น zip file อยู่นะครับเราแตก zip file ออกมาก่อนคลิกขวานะครับ Extract All แล้วก็ Extract ตัวที่เราจะใช้นะครับตัวที่เราจะใช้มันคลิกเข้าไปคือตัวนี้นะครับ WinDLS ผม copy ออกมานะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆ copy มาวางไว้บนหน้าจอโอเคนะครับนี่ปิดไปก่อนอันนี้สเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือว่าเราจะต้องเช็คว่าตัว Windows ของเราเนี่ย Single Language เนี่ยเป็น Windows version ไหนก็คลิกขวาที่ This PC นะครับเลือก property แล้วก็ไปที่ home แล้วก็ system แล้วก็สไลด์ลงมาที่ about นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Windows 10 Single Language นะครับ version 20H2 นะครับเราก็จะต้องไปดาวน์โหลดภาษาไทยของ Windows version นี้มานะครับโอเคมันปิดไปที่นี่สำหรับตัวดาวน์โหลดภาษานะครับให้เข้ามาที่ลิงก์นี้ครับลิงก์นี้ uup.rg/adguard.net นะครับหรือจะเซิร์ช UUP ก็ได้เข้า Google นะครับเข้า Googleแล้วก็เซิร์ช UUP นี่ลิงก์นี้นะครับ UUPRG กดเข้าไปเลยก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับอันแรกเราก็เลือก Windows Final Version อันถัดมาเราก็เลือก Windows Version เมื่อสักครู่ของเรานะครับเมื่อสักครู่ของเราเป็น Windows 10 Version 20H2 นะครับ 20H2 เดี๋ยวนี้ก็จะเป็น64 บิตหมดละ Windows 64 บิตก็เลือกตัว64 บิตแต่บางคนเป็น32 บิตนะครับถ้า32 บิตก็เลือก X6 X86 ภาษาผมจะโหลดภาษาไทยมานะครับ
แล้วก็ edition ตรงนี้เราเลือกเฉพาะเอาเฉพาะไฟล์ภาษามาอันสุดท้ายเราเลือกให้มัน generate link นะครับอันนี้ไฟล์ทั้งหมดที่เราจะต้องดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่องนะครับ1 2 3 4 5 5อันเราใช้วิธีนี้นะครับเรากดดาวน์โหลดลิงก์ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแบตไฟล์นะครับกดเลยคลิปมันจะบอกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์อันตรายแต่จริงๆไม่อันตรายนะครับเราก็กดเก็บไว้โอเคไปที่ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็กด show in folder ส่วนใหญ่มันก็จะมาดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับผมเอา2ตัวนี้มาก่อนcopy cut ก็ได้นะครับ cut ผมจะไปวางไว้ที่หน้าจอเดี๋ยวนะสร้างโฟลเดอร์ก่อน 20h2 ไทยนะครับแล้วก็วางโอเคไฟล์ที่เราต้องดาวน์โหลดมันจะอยู่ที่ลิงก์แล้วก็เลือกอย่างนี้เลยคลิกขวา copy แล้วก็ไปวางดาวน์โหลดมาแล้วนะครับลิงก์2นะครับจริงๆก็คือเรากำลังดาวน์โหลดไฟล์4 5อันนี้อยู่เนี่ยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอันเนี้ยเราดาวน์โหลดมามันจะเป็นไฟล์ที่ยังไม่มีชื่อนะครับเนี่ยไฟล์ยังไม่มีชื่อแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาแปลงเราก็ต้องเอามาแก้เป็นชื่อตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ refresh ผมก็จะก๊อปไฟล์ตรงนี้ไปนะครับตัดไปแล้วก็เอาไปวางในนี้ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็รันไฟล์ rename นะครับแต่เป็นคลิกไปทีหนึ่งถ้าอันนี้คือ Windows มันกังวลว่าไฟล์นี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆไฟล์นี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดก็ได้นะครับถ้าคนดูโค้ดออกก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับไปเป็นไฟล์นี้นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์เท่านั้นเองคลิกขวา open ครับก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จเรียบร้อยละก็จะได้ไฟล์นี้ก็ไม่จำเป็นละสองอันนี้ก็ไม่จำเป็นละลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับหรือเก็บไว้ก็ได้โอเคตอนนี้มี2โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับอันดับถัดไปก็คือเราจะต้องเอาไฟล์นี้นะครับนี่ไฟล์ที่นามสกุล ESD เนี่ยนะครับไฟล์ที่เป็น language pack เนี่ย client language pack เนี่ยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ copy คลิกขวา copy แล้วก็ไปวางในโฟลเดอร์ language pack วางเลยนะครับอีก4ไฟล์ที่เหลือนี่คลิกขวา copyเอาไปวางโฟลเดอร์ FOD เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็รันไฟล์นี้ Display Language Switcher คลิกขวานะครับเลือก Run as Admin นะ
มันจะบอกไม่ให้รันอีกละเราก็รัน anyway หน้าจอมขึ้นว่าอะไรตอนนี้มันขึ้นมาว่า language pack เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับlanguage pack เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ระบบเดิมเนี่ยระบบเดิมเป็น Windows Single Language นะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ให้เรากด1นะครับเพื่อที่จะติดตั้งให้เป็นภาษาไทยหรือกด0เพื่อที่จะออกนะครับผมกด1นะรอครับใช้ระยะเวลาสักครู่ใหญ่ๆโอเคหลังจากที่เรารอจนรันจนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าให้รีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะรีสตาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็หน้าต่าง Windows เปลี่ยนภาษาแล้วนะครับ GUI ของ Windows นะครับนี่ดู PC เครื่องนี้แผงควบคุมถังรีไซเคิลนะครับนี่เข้าไปดูการตั้งค่าเป็นภาษาไทยละนี่นะครับภาษาไทยโอเคอันนี้ทีนี้มาดูต่ออีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราเครื่องเรามันเคยเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเราอยากจะกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำยังไงก็เข้า WinDLS อีกรอบหนึ่งครับคลิกขวาที่ Display Language Switcher นะครับเลือกใช้งานในฐานะผู้ดูแลโอเคอันนี้เห็นไหมครับว่าตัวเครื่องบอกว่าเครื่องเรามีภาษาเนี่ยอยู่ในเครื่อง2ตัวตอนนี้ที่ถูกแสดง primary language ก็คือตัวหลักเป็นภาษาไทยมีอยู่2ตัวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักสมมติเราอยากจะเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษก็เลือก1นะครับเลือก1ผมจะเลือก1นะแล้วก็รีสตาร์ทเดี๋ยวผมรีสตาร์ทเลยนะครับหลังจากรีสตาร์ทกลับมานะครับก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว My Computer Control Panel หรือเมนูตั้งค่า Setting นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษละโอเคเรียบร้อยดีนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ